วบิลลิงแฮมที่เขาเป็นผลิตเป็นลิมิเต็ดนะครับฉลองครบรอบ50ปีเนี่ยนะฮะร้านลุงหนอก็ได้มาจำหน่ายไม่กี่ใบน้อยมากทีนี้มีโอกาสได้เห็นของจริงก็เลยอ่ะทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับมาดับแรกเลยเนี่ยซองเขานี่นะฮะเห็นไหมฮะโลโก้เขาเป็นได้เย็บเลยนะ50ปีแล้วบิลลิงแฮมดูเพื่อนๆถุงสีดำแดงนี่เฉพาะตัวลิมิเต็ดนะถึงจะได้แบบนี้นะใบแรกนี่จะเป็นฮาร์ดเลสสมอลโปนะครับนี่ดูครับเขาจะเป็นสีดำเลยนะที่ลุงหนอจับนี่ผ้าเขาเป็นแคนวาสนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงหมดเลยเพื่อนๆดูจริงๆไซส์เขาก็เท่ากับรุ่นปกติเลยครับแต่ว่ารุ่นนี้มันจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะด้านในก็สีเขียวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษอย่างนึงก็คือว่าราคาที่จำหน่ายเนี่ยเขาจะได้โชลเดอร์แพดไปด้วยนี่ยังรอเพื่อนๆโชลเดอร์แพดก็เป็นลายเดียวกับกระเป๋าเลยก็คือเป็นหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับคือดูในกล้องตอนนี้มันไม่เท่าไหร่นะแต่ตัวจริงหล่อมากๆนะใบนี้ฮาร์ดเลสสมอลโปรนะครับเดี๋ยวลุงหนอพลิกด้านหลังให้ดูนิดนึงนะนี่เลยครับเดินได้ดูครับเดินได้นะตัวรุ่นฉลอง50ปีนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นฮาร์ดลีโปร2020นะโอ้ลุงว่าฮาร์ดลีโปรนี่สวยเลยสวยเลยนะครับเดินได้สีแดงแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าพวกหมุดเนี่ยเขาจะทำเป็นสีเงินนะครับเหมือนกับไอตัวสีปกติสีดำๆนะฮะเขาจะใช้หมุดสีเงินเหมือนกันนะตัวฮาร์ดลีโปนี่แม่หล่อจริงหล่อจริงนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านหลังดูเดินได้แดงมาครบเลยนะฮะนี่ซิปเซิร์ฟเป็นสีเงินหมดนะครับนี่นะฮะตัวนี้ย้ำอีกทีนะเป็นรุ่นฉลอง50ปีนะครับผลิตมาแค่อย่างละ100ใบเท่านั้นของลุงหนอที่ได้มาจำหน่ายก็คือลูกค้าได้สั่งจองล่วงหน้านะครับนี่แหละครับสีเขาจะเป็นแนวนี้แหละข้างๆก็จะมีสแตมป์นิดนึงนี่สแตมป์ด้านนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเขียนว่าโปร2020นะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะเขียนเลยว่า50 year 50ปีนะครับสแตมป์ตรงนี้อย่างเท่นะครับ Billingham Made in England นะสวยจริงมินิอีเวนเตอร์ก็สวยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับนะสีดำนะผ้าเป็นแคนวาสนะครับเดินได้แดงข้างล่างเป็นหนังสีดำหล่อเลยดูครับนะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับฉลอง50ปีโอ้ลุงหนอทำคลิปแบบถ่ายง่ายๆนะครับเห็นกันจะด้านหลังมินิอีเวนเตอร์นี่เดินได้สีแดงชัดเจนนะฮะสวยงามเลยดุกันเลยว่างกันนะครับนี่อ้าวดูครับด้านบนเป็นไงได้แดงหล่อๆเลยอ้าวด้านข้างนี่ครับเขาก็เดินได้แดงเหมือนเดิมนะเอาละครับเพื่อนๆย้ำอีกทีนะเป็นตัวลิมิเต็ดฉลอง50ปีนะลุงว่าหายากแล้วล่ะนะครับแต่ถ้ามีโอกาสคอยตามหน้าเพจลุงหนอไว้เผื่อมีฟุกๆหลุดเข้ามานะครับ ก็ได้มีไว้ใช้กันนะครับไว้แวะมานะครับ